คำชี้แจงก็ให้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดนัดที่ท่านกำหนดไว้ภายใน7วันประเด็นหลักๆที่เราแก้ข้อกล่าวหาก็คือมีอยู่3ประเด็นประเด็นหลักๆก็คือเรื่องเจตนาเจตนาในที่นี้คือเรามีเจตนาอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่มีเจตนาพิเศษใดๆที่จะมุ่งหวังให้เป็นอย่างอื่นเจตนาบริสุทธิ์นี้เราก็เชื่อว่าเรากระทำได้อย่างบริสุทธิ์ใจพร้อมกับความประสงค์ความยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อข้อแก้ข้อหาข้อที่2ก็คือการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราก็แก้ข้อกล่าวหาว่าความหมายของคำว่าปฏิปักษ์นั้นตามพจนานุกรมก็ให้ความหมายไว้ว่าคำว่าปฏิปักษ์ก็คือเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูเป็นคู่อริในความเห็นของพรรคไทยรักษาชาติคำว่าปฏิปักษ์มันน่าจะเป็นการกระทำที่นำเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้ปกครองในประเทศไทยหรือไม่ก็คงจะเป็นการกระทำในความผิดฐานกบฏที่เขาองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เนื่องจากว่าคำร้องขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็ร้องขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเราก็ถือว่าคำร้องขอยุบพรรคเรานั้นมีโทษลักษณะเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาซึ่งถ้าถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นการสมัครเพิกถอนสิทธิตลอดชีวิตซึ่งไม่ต่างอะไรกับการประหารชีวิตทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคส่วนประเด็นข้อต่อสู้ข้อที่3เรามีความเห็นว่าการกระทําของคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคือไม่มีการสืบสวนไต่สวนในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนกรรมการการเลือกตั้งจะใช้มติโดยส่งมาศาลรัฐธรรมนูญเลยเราถือว่าเป็นการใช้มติเพื่อปฏิบัติข้ามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเราเห็นว่าเป็นการมาเสนอคำร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ชัดแจ้งครับเรามีการเสนอพยานที่จะสำหรับพยานบุคคลเราเสนอไว้อยู่19ปากเป็นกรรมการบริหารพรรคเรา14ท่านแล้วก็เป็นประการคนกลางอีก5ท่านรวมเป็น19ปากพยานเอกสารเราก็เสนอไป9ฉบับพยานบุคคลนี้เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้พยานบุคคลเป็นบุคคลภายนอก5ปากเราเสนอในบัญชีบุคคลพยานอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเราคงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับมีผู้ที่เราเสนอเป็นแคนดิเดตนายกก่อนหน้านี้ไหมคะรายละเอียดมีอยู่19ปากในบัญชีระบบพยานซึ่งเราเสนอสารไปแล้วเราไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับท่านครับผมเรื่องคดีถ้าสอบถึงก่อนการเลือกตั้งครับผลการตัดสินเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่าครับตัดสินเสร็จก่อนการเลือกตั้งอย่างที่เรานำเสนอว่าการถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคนั้นนะเนื่องจากว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครของสมาชิกของพรรคผู้สมัครของพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนี้แล้วเราก็เชื่อว่าถ้ามีโอกาสในการที่จะให้ประชาชนปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่24ก็จะเป็นเรื่องที่ยังประโยชน์ความยุติธรรมแก่การเลือกตั้งในครั้งนี้ครับก็คือมีโอกาสในเรื่องคสช.ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เราเชื่อมั่นในความยุติธรรมที่ท่านจะเมตตาเรา